สวัสดีครับ Learn Excel with พี่ชาติวันนี้เรามาต่อกันเรื่องเซิร์ฟเวอร์ภาค2นะครับก็เป็นการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากขึ้นนะครับซับซ้อนมากขึ้นนะครับจะเป็นการผมยกสถานการณ์ขึ้นมาคือการใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อเลือกคนลงทำงานนะครับให้ได้ค่าแรงที่ประหยัดที่สุดการเลือกคนลงทำงานเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นเวลาที่เรามีความสามารถของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ความสามารถของพนักงานแต่ละคนในการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายนะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมใช้เพียงปัจจัย2อย่างคือปัจจัยเรื่องความสามารถของพนักงานแล้วก็ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับคือค่าแรงแต่ละคนเราไปดูกันที่ตารางเลยนะครับเอาละครับในสถานการณ์คราวนี้นะครับโจทย์มีบอกว่านะครับโจทย์มีบอกว่าเงื่อนไขคือนะครับผมอยากจะเลือกเวลาที่น้อยที่สุดและนะครับจริงๆแล้วผมจะมี2ตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับคือนอกจากเลือกคนที่ทำงานที่เสร็จเร็วที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเลือกคนที่มีค่าตัวค่าแรงถูกที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราทำไป2เรื่องนะครับไม่แน่ใจวันนี้ถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปผมก็อาจจะตัดไปเป็นคลิปอีกคลิปนึงนะครับสถานการณ์เราคือนะครับผมก็มี process งานคืองานมีทั้งหมด8อย่างนะครับแล้วก็ผมมีพนักงานทั้งหมด10คนนะแต่ละคนมีความสามารถในการทำงานทั้ง10อย่างเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเช่นพนักงานคนที่1เนี่ยสามารถทำงานที่1เสร็จในเวลา 3.67 3.77 3.93 คือแต่ละคนเก่งไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ทำงานแต่ละอย่างได้ไม่เก่งเท่ากันนะครับอย่างคนที่7เนี่ยนะครับก็ทำ 3.77 นะครับแล้วสุดท้ายเห็นไหมครับทำ 3.62 ในงานที่8ขณะที่เพื่อนคนที่1เนี่ยทำงานอย่างแรกเร็วแต่งานหลังช้าเห็นไหมครับคือความถนัดในการทำงานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันวันนี้เราจะใช้โซเวอร์นะครับในการหาว่าเอถ้าเกิดเราต้องการจะเลือกพนักงานที่ทำงานได้เสร็จเร็วที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับเราจะเลือกใครในการทำดีนะครับแล้วก็โดยมีเงื่อนไขว่านะครับงานแต่ละอย่างเนี่ยนะครับจะมีพนักงานทำมีพนักงานเนี่ยนะครับเลือกไปเนี่ยทำแค่คนเดียวนะครับแล้วก็พนักงานแต่ละคนเนี่ยนะครับจะลงงานได้งานเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นโจทย์อย่างแรกเรื่องความสามารถของพนักงานนะครับแล้วเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือเงื่อนไขของค่าแรงนะครับซึ่งถ้าวันนี้ทันอย่างที่บอกนะครับเราก็จะคำนวณค่าแรงต่อไปแต่ถ้าไม่ทันเราก็จะหยุดกันแค่เรื่องการคำนวณหาเวลาที่น้อยที่สุดก่อนนะครับโจทย์ประเภทนี้นะครับ Excel ช่วยเราได้ด้วยการใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างแรกสุดนะครับเราต้องถอดความคิดของเรานะครับออกเป็นตารางคำนวณให้ได้ก่อนนะครับผมเอาโจทย์ไว้ที่นี่นะครับถือว่าเป็นเงื่อนไขของเราซึ่งอย่างที่บอกนะครับโจทย์เหล่านี้นะครับ Excel เรียกมันว่าเป็น constraint นะครับหรือว่าเป็นข้อจำกัดนะหรือว่าเป็นเงื่อนไขในการทำก็ได้นะครับเอาล่ะอย่างแรกสุดเลยนะครับก่อนเราใช้เซิร์ฟเวอร์ต้องดีไซน์ตารางก่อนนะครับถอดข้อความที่พูดมาให้เป็นตารางนะครับผมก็ copy ตารางนี้มานะครับนี่เป็นตารางความสามารถของพนักงานนะครับเวลาที่ต้องการใช้ในการทำงานแต่ละ process นะครับแล้วผมก็สร้างตารางคล้ายๆกันขึ้นมาเลยนะครับแล้วผมก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ชื่อตารางนี้ว่าเป็นตารางของนะครับการเลือกตาราง variable เพื่อเลือกพนักงานนะครับแล้วก็ตารางสุดท้ายนะครับเป็นตารางแสดงเวลาที่ผมใช้นะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าสมมติกรณีนี้นะครับผมคือพนักงานที่1 นะครับผมสร้างสูตรเอาไว้ว่านะครับพนักงานถ้าผมเลือกพนักงานคนนี้แล้วก็นะครับผมจะใส่เขาเป็นเลข1ถ้าผมเลือกนะครับถ้าผมไม่เลือกผมจะใส่เป็น0นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้สำหรับงานสิ่งงานที่3นะครับหรือว่าเรียกว่า P3 เนี่ยนะครับงาน process ที่3เนี่ยนะครับก็คือพนักงานที่ผมใช้เขาก็คือพนักงานคนที่1นะครับผมจะใช้เวลา 3.93 นะครับเป็นเวลาที่น้อยที่สุดที่ควรจะใช้ในตารางทั้งหมดนี้นะครับแต่สังเกตว่านะครับพนักงานคนที่1เนี่ยนะครับจริงๆแล้ว 3.9 เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเวลาที่ดีที่สุด
ในการทำงานทั้ง8กระบวนการของเขานะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบตารางทั้งตารางแล้วเนี่ยเพื่อให้ได้ตารางงานทั้งหมด8อย่างที่เราจะทำเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่ถูกต้องที่สุดนะครับเป็นคนที่จะทำให้ได้เวลาตรงเนี้ยนะครับเวลาน้อยที่สุดนะครับฉะนั้นสูตรก็ทำง่ายๆเลยนะครับผมก็เอาสมมุติว่าอันนี้เป็นพนักงาน1คนอ่ะผมลองเปลี่ยนตารางนี้นะครับเปลี่ยนตารางนะครับให้เป็น1หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เซิร์ฟเวอร์จัดการให้เรานะครับตารางนี้ผมทำเป็น1หมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อจะสร้างสูตรง่ายๆว่าถ้าอันนี้เป็น1เวลาที่ต้องใช้ในโปรเซสที่1ของคนที่1คืออะไรครับก็เอา1ไปคูณกับ4 5ก็ได้ 3.67 ถูกไหมครับก็คือตรงนี้นะครับบังเอิญมันฟอร์แมตเซลล์ไม่เท่ากันเลยจะดูงงๆนิดนึงนะครับทำให้เท่ากันนะครับฉะนั้นนี่ที่แล้วเป็นก็เอาตัวนี้ไปคูณตัวนี้ง่ายๆเท่านั้นเองนะครับอ๋อเมื่อกี้ตรงนี้ผมเปลี่ยนสีนะครับคือเมื่อเราผมตั้งเป็น conditional format เอาไว้ว่าถ้าอันนี้เป็นเลข1เมื่อไหร่นะครับให้มันไปโชว์สีเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเลข0ก็ไม่ต้องโชว์สีอะไรนะครับให้เป็นสีดั้งเดิมของเราไปคือสีเขียวนะครับเพื่อดูว่าสุดท้ายได้ไม่แมทอะไรนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราเริ่มเลยนะครับเรื่องจากตารางนอกจากนั้นนะครับเราต้องกำหนดตรงนี้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราต้องการทั้งหมดนะครับก็ซ้ำออกมาเพราะโจทย์เราสุดท้ายต้องการเวลาที่น้อยที่สุดถูกไหมครับแล้วตรงนี้แหละครับที่เราจะไปบอกเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขเซตเซลล์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ว่าจุดนี้ที่ L41 เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่เราจะบอกว่าต้องการให้มันเป็นค่าต่ำที่สุดคือ minimize หรือมากที่สุดในกรณีเป็นรายได้นะครับ maximize ในกรณีเป็นรายได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับโอเคเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่เมนู data นะครับแล้วไปที่ตรงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเรียกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับเมื่อเราดีไซน์ตารางทางนี้เสร็จหมดแล้วนะครับก็เรียกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกนะครับเซตเซลล์คือ L41 นะครับแล้วก็ไปคลิก L41 นะครับคลิกอย่างนี้นะครับคลิกนี่นะครับ L41 นะแล้วก็เนื่องจากเป็นค่าแรงนะครับผมอยากจะจ่ายค่าแรงจำนวนเวลาที่ใช้ให้มันน้อยที่สุดนะครับผมก็เลือกมินิมัมนะครับมินมาจากมินิมัมนะครับแต่ถ้าเป็นรายได้ก็เรื่องแม็กซ์ถูกไหมครับให้ได้มีรายได้สูงที่สุดนะจากนั้นนะครับ change cell นะครับนี่นะครับ change cell Excel จะถามว่าเอาแล้วเข้าไป change cell ที่ไหนให้ล่ะนะครับผมบอกว่าให้ change ตั้งแต่ C18 เห็นไหมครับก็คือตรงนี้นะถึงตรงนี้นะครับให้ Excel ช่วยคิดว่าเอาล่ะช่วยไปเลือกให้หน่อยสิว่าฉันจะเลือกพนักงานคนไหนดีคนไหนที่เลือกให้เป็น1คนไหนไม่เลือกให้เป็น0นะครับExcel ก็จะรู้ว่าอ๋อในพื้นที่เนี่ยที่ฉันจะเอาเลขต่างๆมาหยอดใส่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกำหนดให้ Excel รู้ว่าเอาเลขอะไรมาหยอดใส่ดีนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มา add constraint นะครับอย่างที่ทำทุกครั้งนะครับผมก็จะลบ constraint ออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ ให้เราได้ดูว่าทำยังไงนะครับแล้วก็ delete constraint ออกไปนะครับก็ delete ออกไปเราจะกำหนดเงื่อนไข Excel ละบอกข้อจำกัดละนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับเนื่องจากเราบอกว่าใน process แต่ละตัวเนี่ยนะครับจะเลือกคนทำงานได้แค่คนเดียวไม่เกิน1คนไม่ให้มีคนมากนะครับเพราะฉะนั้นคอลัมน์นี้นะครับเลนนี้นะครับผมจะ set constraint โทษทีลืมไปแล้วนะครับตรงนี้เป็น set cell ถ้าเกิดเราไม่ไป add นะครับมันจะไปแก้ที่ตรงเซตเซลล์นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับพนักงานเนี่ยมีอยู่10คนนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับจะมีคนทำงานรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน8คนแน่นอนนะครับเพราะงานเรามีอยู่8อย่างถูกไหมครับแล้วมีคนอยู่10คนนะครับเพราะฉะนั้นตารางตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยนะครับจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เท่านั้นนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ห้ามนะครับห้ามเป็น2เพราะเราบอกแล้วว่าในกระบวนการทำงานแต่ละกระบวนการต้องมีพนักงานทำได้แค่คนเดียวถูกไหมครับต
ตอนนี้มันเป็น8อยู่ใช่ไหมครับเพราะเราใส่ตัวเลขหลอกเอาไว้นะครับแล้วเราก็แอดเงื่อนไขที่2ต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็จะบอกตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับงานแต่ละอย่างจะหยิบคนลงมาทำงานแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับว่าแล้วผมก็บอกว่าเอาละเลนนี้นะครับต้องเท่ากับ1เท่านั้นนะครับถ้าเราว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะมีงานบางงานไม่โดนเลือกถูกไหมครับซึ่งจริงๆไม่เรายอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มีคนทำงานทั้ง8กระบวนการเลยนะครับห้ามขาดนะครับถ้าขาดก็ว่างานไม่ครบถูกไหมครับต่อไปนะครับก็แอดต่อไปนะครับยังมีอะไรที่ต้องพิจารณาอีกนะครับสิ่งต้องพิจารณาก็คือนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่นี้นะครับเรากำหนดว่าต้องเป็นไบนารีเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวสิ่งที่เราจะกรอกตรงนี้นะครับมันเป็นการเลือกแค่1กับ0 1กับ0เท่านั้นคือถ้า Excel จะเลือกให้ทำต้องใส่1ถ้าไม่ทำต้องใส่0นะครับให้เป็นไบนารีเท่านั้นนะครับไบนารีคือ1กับ0 1กับ0นะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะผมโอเคเลยนะครับเราใส่ constraint เสร็จแล้วนะครับ constraint เราตอนนี้ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับกด solve เลยนะครับExcel ก็จัดการคิดให้เราเลยนะครับ Excel ก็บอกว่าจากตารางนี้นะครับก็กดโอเคไปนะครับจากตารางนี้ Excel เลือกให้เราแล้วนะครับผมฟอร์แมตนี้ให้มันหน้าตาให้มันดูง่ายดีไหมครับให้มันไม่มีศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับนะครับอย่างนี้นะครับก็ Excel ก็จะดูให้เลยว่ามันเขาเลือกแล้วนะครับเลือกว่านี่เป็น1นะครับแต่จริงๆแล้วดูนี้นะครับเพราะความเที่ยงตรงความแม่นยำของการใส่1นะครับตอนนี้มันไม่ใช่1เพียวๆนะครับมันเป็น 0.99 นะครับซึ่งเป็นความแม่นยำที่ได้เท่านี้นะครับฉะนั้นเราต้องกำหนดเงื่อนไขเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไปที่ Data Server นะครับเพื่อกำหนดให้ตัวเลขเหล่านี้เป็น Integer เท่านั้นนะครับเราก็ Add นะครับเพื่อให้ได้เลขแบบ1จริงๆโทษทีผิดตารางนี้นะครับนะครับแล้วก็กำหนดไปเลยว่าต้องเป็น integer แปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับให้เป็นจำนวนเต็ม1 2 3 4 5สมมุติอย่างเงี้ยครับโอเคครับลองโซ่ใหม่ทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ค่า1ตรงๆแล้วเห็นมั้ยครับได้ค่า1เต็มๆเลยนะครับแล้วตรงนี้เนื่องจากเราใส่ conditional format ไว้ว่าถ้าข้างล่างเนี่ยอะไรเป็น1ให้ใส่สีนะครับก็ทำให้เราช่วยดูว่าสุดท้ายเราเลือกใครนะครับเห็นไหมครับในงานทุกงานในทุก process นะครับจะมีคนทำงาน1คนตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับแล้วก็พนักงานแต่ละคนเนี่ยนะครับจะทำงานได้แค่อย่างเดียวเห็นไหมครับไม่มีใครทำงาน2อย่างเลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขนี่คือเวลาที่น้อยที่สุดที่ได้ก็คือ 29.37นะครับนาทีนะก็ Excel ก็ช่วยคิดให้เราเรียบร้อยไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับผมลองกำหนดลองเปลี่ยน constraint นิดนึงสินะครับเอาล่ะนะครับเราก็ยังคิดว่าถ้าเราพนักงานถ้าเราดูนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยนะครับประมาณ4ชั่วโมงแต่วันนึงดูนะครับแม็กของเวลาที่ใช้คือตัว max นะครับ maximum นะครับนะครับ max ใช้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยพนักงานทำงานอยู่ประมาณ8ชั่วโมงฉะนั้นก็จะมีเวลาเหลืออีกประมาณ3ชั่วโมงเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราเลือกพนักงานที่เก่งๆหน่อยนึงแล้วก็ให้เขาทำงานในอาจจะทำ2 process นะครับเพื่อให้งานเสร็จเร็วแล้วก็ค่าแรงอาจจะถูกลงนะครับเพราะคนนี้อาจจะมีค่าแรงถูกแล้วก็มีความสามารถเยอะนะครับแล้วไหนๆเราก็ทำงานต้องเดินเครื่องจักรทั้งวันแล้วนะครับฉะนั้นก็เราก็ลองดูซิว่าเอาล่ะถ้าเราเปลี่ยนใหม่ซินะครับบอกว่าพนักงาน1คนเนี่ยสามารถทำงานได้อาจจะ2 process ก็ได้นะครับนั่นคือตรงนี้นะครับอาจจะเป็น2 process หรือ process เดียวก็ได้นะครับ
ดูซิว่าค่าแรงเราจะถูกลงไหมนะครับตอนนี้เรา 29.37 นะครับผม copy ไว้ก่อนเนาะนะครับ 29.37 นะครับชั่วโมงนะก็เก่าเนาะเรียกว่าครั้งที่1แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองโซกใหม่ดูซิว่าถ้าเราปรับ constraint นิดหนึ่งนะครับค่าแรงเวลาที่เราใช้มันจะลดลงหรือเปล่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ไปที่ data นะครับไปที่ solver เนาะนะครับเปลี่ยน constraint นะครับ constraint ของเรานะครับ constraint ที่บอกว่า k นะครับค่า k เนี่ยนะครับจากน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับก็ปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับก็แก้ใหม่ให้เป็น2แทนซะนะครับเพื่อจะบอกว่าเอาล่ะพนักงาน1คนทํา2โปรเซสก็ได้นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็โซฟเลยนะครับก็สิ่งที่สังเกตนิดนึงนะครับถ้าโซเวอร์เขาทำงานได้เรียกว่าพบ feasibility นะครับคือพบค่าที่แท้จริงที่ตรวจสอบที่ตรงตามเงื่อนไขได้จริงๆแล้วก็นะครับเขาก็จะให้ตรงนี้เป็นสีดำเข้มนะครับแต่ถ้ามีบางเงื่อนไขเป็น constraint ที่เขาไม่สามารถให้ได้เช่นนะครับเราไปกำหนดว่านะครับตรงนี้มีงาน8อย่างแต่ละว่าตรงนี้อย่างน้อยต้องเท่ากับ1นะครับให้เท่ากับ1เลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็น0ได้อย่างเงี้ยนะครับคืองานทุกคนทุกคนต้องทำอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเรามีคน10คนแล้วก็ให้เขาระบุลง1กับ0อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ให้โปรเซสงานแค่8อย่างคือยังไงก็ต้องมีคน1คน2มีคน2คนที่ไม่มีงานทำถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปฟอร์สเขาด้วยคอนสแตนต์แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันจะทำให้อันเนี้ยฟีซิบิลิตี้มันไม่ได้นะครับเมื่อฟีซิบิลิตี้มันไม่ได้มันก็จะExcel ก็จะให้ค่าเป็นสีเทาๆนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก็ได้นะครับแต่ยังไงดูอันนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับ Excel ก็คำนวณให้ใหม่นะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมครับตัวนี้มีพนักงานบางคนได้ทำงาน2อย่างละเพราะเก่งจริงนะครับใช้เวลาน้อยนะครับแล้วทำให้เวลาของเราน้อยที่สุดนะครับการทำขั้นที่2เห็นไหมครับน้อยลงไปอีก 0.1 นะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าไปกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับคือจะให้พนักงาน1คนถ้าเราขยับอันนี้ออกเป็น3นะครับจะดีไหมนะครับในบางสถานการณ์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราขยับให้ขึ้นกลายเป็น3เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าพนักงาน1คนจะทำงาน3อย่างนะครับซึ่งในความเป็นจริงเขาคงทำไม่ได้นะครับเพราะวันหนึ่งเราทำงานแค่8ชั่วโมงการจ้างเขาทำงาน3อย่างเนี่ยแปลว่าเขาต้องโอทีอีก3ชั่วโมงซึ่งค่าแรงอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับฉะนั้น2นี่ก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับนั้นเราก็น่าจะเลือกที่ 29.27 เป็นเวลาที่น้อยที่สุดในการทำงานของเรานะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขเดียวเพียงเงื่อนไขเดียวนะครับในการเลือกว่าเราจะเลือกใครมาทำงานเพื่อให้ได้เวลาตรงนี้ที่น้อยที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราจบเรื่องโซลเวอร์เพียงเท่านี้นะครับจากคราวที่แล้วนะครับคราวแล้วเราก็ทำเรื่อง planning ใช่ไหมนะครับเราก็เปลี่ยนค่าแค่2ตัวนะครับคราวนี้เราก็มาทำเรื่องค่าแรงนะครับเราก็เปลี่ยนค่าทั้งหมดเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกใครนะครับและสุดท้ายวันถัดไปต่อไปนะครับวันพรุ่งนี้หรือว่าวันหน้านะครับเราก็จะมาดูว่าเอาล่ะด้วยเงื่อนไขแบบต้องการแค่เวลาเนี่ยเราจบที่ 29.27 แต่ถ้าเงื่อนไขด้วยค่าแรงด้วยเงินด้วยแล้วเนี่ยนะครับค่าแรงของแต่ละคนนั้นนะครับเราจะยังคงเลือกที่ 29.27 ไหมนะครับเนี่ยนะครับ 29.27 หรือ 29.37 นะครับเห็นไหมครับพอผมเอาเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเอ้ค่าแรงมาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับทำให้เวลาที่ต้องใช้กลายเป็น34เลยนะครับเพราะเราอาจจะอยากจะได้พนักงานที่ทำงานเร็วก็จริงนะครับแต่ถ้าค่าตัวสูงเราก็ไม่เลือกถูกไหมครับก็เป็นสถานการณ์ให้คิดอย่างหนึ่งนะครับว่าเราทำยังไงดีนะครับโจทย์ประเภทอย่างนี้นะครับก็ใช้โซลเวอร์เข้ามาช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไฟล์นี้ให้ดูด้วยนะครับแต่ผมจะเอาตารางโซลเวอร์ของหน้านี้ออกไปนะครับก
ก็เพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าลองฝึกลองใช้ดูนะครับถ้าสนใจก็ลองสร้างดูนะครับแล้วมาดูซิว่าคำตอบเฉลยเราจะตรงกันหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแบ่งปันข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆพนักงานของเรานะครับให้ได้รู้ความรู้ดีๆนี้นะครับเพื่อไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ